ให้รำหรือว่าให้ร้องครับงานนี้คุณทำได้ไหมอ่ะลองได้ไหมอ่ะนิดนึงลองดูดาราดิลลี่อาชนค่ะดาราดิลลี่อาชนอันนี้อ่ะหนึ่งสองสามอาชนเสียวันลูกติดตายไปเลยตอนนี้ไปสอนใครไม่ได้ไม่เขาเรื่องลืมมาว่าคุณเนี่ยสุดยอดไม่เหมือนใครอ่ะดิฉันก็เลยต้องแบบไปให้คุณแบบไม่เหมือนใครไงไม่มีใครเหมือนเพราะไม่มีใครยอมทำมีแต่คุณนั่นแหละยอมทำใช่ทำเยี่ยมเลยผมทำในทุกอย่างครับเพื่อความสุขของผู้ชมทางบ้านนะแค่คุณต้องผิวเลยผิวนี้เลยเออโชว์เงี้ยว่ากันต่อแล้วตอนที่คุณเรียนผมซ้อมมาดีครับที่บ้านผมทำบ่อยครับนำหน้ากระจกตอนที่คุณเรียนที่เนี่ยตอนที่คุณไปเรียนศิลปกรเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออชีวิตศิลปกรซึ่งชีวิตหนุ่มศิลปกรเนี่ยชีวิตศิลปกรผมไม่มีบทบาทเลยนะครับเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักครับผมเพราะว่าทำไมคุณเงียบๆทำงานอย่างเดียวไม่มีฝีมือไม่มีหน้าตาไม่มีชั้นเชิงเลยไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวคือสอบได้ได้มาเรียนเถอะเอาแล้วในรุ่นคุณที่แบบโอ้โหแบบว่าหนุ่มฮอตจะมีใครบ้างอ่ะโอ้โหทุกคนเลยครับผมนี่ตัวอย่างนะคนรุ่นอย่างมีใครบ้างผมนี่ไม่ถูกจัดลำดับไงไม่โดนเอาไปโอ้โหเยอะครับถ้าเรานี่ยาวเลยทั้งเทียมไม่พอทั้งรุ่นเป็นรุ่นที่หน้าตาดีที่สุดครับผมก็เลยได้อันนี้ส่งนั้นมานิดหน่อยนะเพราะว่าในรุ่นคุณใช่ไหมครับผมคือจะถามหน่อยเหอะว่าไอ้บอกพอหลังจากเรียนที่ศิลปากรเนี่ยใช่ไหมครับผมคุณก็ใช้ชีวิตพื้นธรรมดาแล้วไงไปอยู่สื่อโฟได้อ๋อก่อนที่ผมจะ go inter ผม go home ก่อนครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึง go home ก่อนผมรู้สึกว่าการเอ่ยถึงอะไรเราต้องพูดถึงตัวเราเนี่ยต้องพูดถึงร่างเงาของตัวเองก่อนเวลาเราไปประเทศไหนเราก็ต้องไปดูวัฒนธรรมของเขาก่อนผมก็เลยเอาอะไรที่มันที่คิดว่ามีอะไรอีกเยอะเลยในบ้านเราเนี่ยเราลองเน้นแล้วเราแบบขีดเส้นใต้นิดเดียวแค่นั้นเองคิดดูว่าในสมุดเล่มนึงเนี่ยที่เรายังไม่ได้ขีดเส้นใต้มีอีกเยอะนะผมแค่ขีดแค่บทเดียวแค่คำว่าความเป็นพื้นเพแค่นั้นเองแล้วเอามาใช้ตอนที่คุณกลับบ้านตอนแรกคุณเคยมีความใฝ่ฝันไหมว่าหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องก้าวไกลดังไกลไปยังต่างประเทศโอ้ 100% ครับเพราะผมวางหมากไว้คุณวางหมากตัวนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างผมตั้งใจเลยผมเขียนรูปแบบนี้รอไว้10ปีอ่ะค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2546คุณย้อนยุคเข้ากับพื้นที่ฉันว่าไม่น่าแต่คุณดมมาอันนั้นเป็นวิญญาณดอกไม้นะ2546ผมก็เข้าไปค้นคว้าอะไรต่างๆกับอีสานที่เล่ากันไปยาวๆแต่ว่าทำทุกรูปแบบค้นคว้าทุกรูปแบบยังไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าผมพยายามจนสุดท้าย7ปีให้หลังทำได้แล้ว8ปี9ปีให้หลังนี่คือผมแสดงงานตลอดแล้วก็ออกดอกออกผลใช่คนที่บอกว่าใช้ได้ก็คือสังคมไม่ได้ตัวผมนะผมให้สังคมเป็นคนการันตีว่าสิ่งที่เราไปเจอเนี่ยมันพอจะมีประโยชน์กับสังคมไหมค่ะแค่นั้นเองโดยงานตอนช่วงแรกๆของคุณเป็นลักษณะแนวไหนคะงานช่วงแรกของผมพูดถึงบุคคลในอีสานแต่ใช้สิ่งของเป็นตัวแทนคือเขียนพอเทศดีๆนี่เองถ้าเราไปเขียนพอเทศแบบฝรั่งเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกผมก็เลยหาสัญลักษณ์แต่ว่าใช้วิธีการแสดงออกแบบผู้กันจีนเพราะว่าการเขียนรูปแบบปัจจุบันเนี่ยเขียนยากมากผมเพราะมันเป็นส่วนที่เป็นสปิริตล้วนๆเลยต้องอาศัยของบางสิ่งอย่างเช่นครัวอีสานที่เขียนแบบเหมือนกึ่งๆเป็นเซมิแอสแตคคือแทนตัวบุคคลเป็นที่เป็นเจ้าของอย่างเช่นคนที่ใช้เตาก็คือแม่ทำกับข้าวให้คนในครอบครัวกินมีกามีสิ่งต่างๆเนี่ยครับถ้าคุณจะพูดเรื่องแม่หรือว่าคุณก็ทำไปเลยคุณจะทำเรื่องครัวอะไรต้นสถานีครับครัวนี่ไม่ใช่แม่อย่างเดียวนะครับหมายถึงสังคมเล็กๆย่อยๆในชนบทเลยเป็นหน่วยย่อยที่สำคัญและขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยซ้ำคราวนี้ว่าถามคุณนิดนึงนะว่าถ้าบอกว่าอย่างคุณเนี่ยนะเป็นคนชอบทำงานสีสะท้อนแสงครับซึ่งเราก็ชอบคิดยังไงอ่ะมันทำสีสะท้อนแสงอ่ะจริงๆสีสะท้อนแสงเนี่ยมีรุ่นพี่นะครับมีพี่รหัสผมเนี่ยเข
ข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลที่เกี่ยวรักษากับสภาวะจิตแล้ววันนึงผมเข้าไปเนี่ยพี่เขาเนี่ยกำลังโปรยผงสีสะท้อนแสงลงไปบนเฟรมแล้วเขาบอกว่าหมอให้ใช้สีนี้เป็นการบำบัดผมก็เลยคิดว่าเราไม่บำบัดเลยแต่มันเป็นการสีนี้ผมเห็นอย่างอีกอย่างนะว่ามันเป็นสีที่สามารถถ่ายทอดหรือแทนความเป็นจิตวิญญาณภายในได้มันผิดแผกจากความเป็นจริงมันโอเวอร์อะไรที่เป็นความฝันที่เป็นอุดมคติมันจะโอเวอร์แล้วภาพเขียนในภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังเนี่ยในกรุงเทพก็ดีเป็นส่วนกลางในต่างจังหวัดเนี่ยแล้วในสีมีสารจะเป็นสีที่มันโดดๆที่เราเห็นเก่าเพราะเป็นคาร์บอนเกาะใช่ไหมครับผมเลยจับความรู้สึกนี้มาสร้างงานแต่ในระยะวันนี้ผมตอบได้ว่าผ่านไป5ปีเนี่ยมันคือพลังชีวิตที่อยู่ในนั้นถูกไหมคะแต่ถามคุณนิดนึงนะแล้วอลงกรณ์น่ะเขาอลงกรณ์รู้จักไหมคนที่ชื่ออลงกรณ์เนี่ยไม่รู้จักกันเลยครับ ใครกันคุณได้ยินข่าวว่าเป็นศิลปินเดียวไหมอลงกรณ์อ่ะรู้แต่ว่าก็เป็นศิลปินมีชื่อครับแต่ไม่ค่อยได้เจอกันอ๋อชื่ออลงกรณ์ใช่ไหมแต่รู้สึกจะใส่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันในบางคราวดวลกันผมนี่เหมือนกับลูกศิษย์เลยนะผมเนี่ยเหมือนลูกศิษย์เลยวันนึงผมไม่เรียนปริญญาโทเนี่ยผมเจออาจารย์อลงกรณ์เนี่ยผมนับถือเป็นอาจารย์เลยเพราะว่ามาเจอแล้วบอกว่าเรียนเถอะเรียนไม่ยากแต่ตอนทำงานให้มันดีมันยากกว่าทำงานได้เท่านี้ทำไมไม่เรียนให้มันได้พบเท่านั้นแหละผมก็เลยกลับไปทำให้สำเร็จนี่ผมก็นับถือจบปริญญาโทครับจนเรียนจบจนเรียนจบครบกระบวนการนี่เป็นไงแล้วก็เรื่องราวของเขาดีไหมสนุกไหมโอ้ยมีอีกเรื่องเยอะงานเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนอยากเห็นอยากเห็นเขียนแล้วอยากเห็นเขาช่วยทำงานให้เราดูไหมน่าแน่นอนเออเราไปดูกันไหมเขาจะเขียนตั้งแต่เบรกแรกแล้วคือจับมือเขาไว้อยู่เนี่ยจริงๆผมเพิ่งฝึกอยู่นะครับนี่กำลังฝึกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะเห็นนะคะงานของเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนะคะในช่วงหน้านี่เขาจะมาสาธิตการทำงานศิลปะเขาจะมาสมบัติทุกการให้ดูการเขียนรูปที่หายตัวไปตามจุดต่างๆเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ